นักศึกษาวิทยาลัยวัยที่3ผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดค่ะจัดการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและศีลธรรมศึกษาค่ะที่ห้องประชุมงดงามบุษราคำโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีสังกัดเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดนำโดยนางสุธีราบุญประมุขรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดพร้อมเจ้าหน้าที่กองงานนำนักศึกษาผู้สูงอายุวิทยาลัยวัยที่3จัดกิจกรรมประจำอาทิตย์ประกอบด้วยกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาที่การบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายและความรู้ด้านศีลธรรมศึกษาด้วยกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพได้จัดโครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสังคมมีระบบเฝ้าระวังสุขภาพด้วยตนเองเกิดเครือข่ายการจัดบริการผู้สูงอายุในพื้นที่ตามแผนยุทธศาสตร์ที่2ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนและกลุ่มคนด้อยโอกาสเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิพึงมีพึงได้มีการกำหนดนโยบายและมาตรการดูแลผู้สูงอายุขึ้นทำให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดบริการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสังคมผู้สูงอายุโดยมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุและบริบทของสังคมตลอดจนสิ่งแวดล้อมอื่นๆอีกด้วย